สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Swatch ในคอลเลกชัน1984เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกวันเลยนะฮะนาฬิกา Swatch Collection นี้นะครับก็เรียกว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษนะฮะที่ทำออกมาโดยใช้ชื่อรุ่นว่าปี1984นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมันเป็นปีนึงที่สำคัญมากๆของทาง Swatch เองนะครับเพราะว่ามันเป็นปีที่ Swatch เนี่ยก่อตั้งครบ1ปีพอดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าแบรนด์ Swatch เนี่ยถ้าเกิดไม่นับ Swatch Group ที่มันเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะที่แบบมันมีแบรนด์นาฬิกาหลายเครือนะเอาแค่นาฬิกา Swatch เพียงอย่างเดียวนะฮะเขาเพิ่งก่อตั้งมาแค่ปี1983เท่านั้นนะฮะคือว่าง่ายๆนะอายุประมาณ30กว่าๆเท่านั้นน่ะยังไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีความเก่าแก่อะไรเลยนะครับแล้วก็ในปี1984เนี่ยหลังจากที่แบบเปิดตัวมาได้แค่ปีเดียวนะฮะเขาก็แบบมียอดขายมีความสำเร็จแบบมากมายก่ายกองแล้วนะครับซึ่งในปี1984นี่เองเนี่ยมันก็มีการเฉลิมฉลองเรื่องของไมล์สโตนอะไรหลายๆอย่างนะฮะโดยที่คอลเลกชันเนี่ยมันก็ทำมาเพื่อย้อนอดีตนะครับไปถึงปีนั้นนะว่าในตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของ Swatch เนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะครับโดยที่นาฬิกาในซีรีส์นี้เนี่ยจริงๆออกมาหลายตัวมากๆนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยนะฮะว่าตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เตะตาที่สุดเลยอ่ะถึงแม้ว่าสีสันมันจะไม่ได้อลังการอะไรมากนะฮะมันคือเรือนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเรือนนี้จริงๆทาง Swatch เขาจะบอกว่าเป็น Diver นะฮะก็แน่นอนครับว่าน่าจะมาจากการดีไซน์ของรูมที่แบบเป็นมาร์เกอร์สามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะคือนาฬิกาดำน้ำโดยส่วนมากเนี่ยมาร์เกอร์มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมเป็นขีดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับคล้ายๆกันหมดเลยนะโดยที่ Swatch เนี่ยเขาก็ดีไซน์เรือนนี้มานะฮะเพื่อที่จะให้คนที่แบบเริ่มเข้าสู่วงการนาฬิกาที่แบบราคาไม่ได้แพงมากอ่ะแต่ก็อยากได้ฟีลลิ่งนาฬิกาดำน้ำนาฬิกาที่แบบมันฮิตในสมัยก่อนอ่ะก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ซื้อได้ง่ายนะครับเรือนนี้มันก็เลยเกิดมาเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนั้นนะฮะคือประมาณว่ายังยึดติดอยู่กับดีไซน์เดิมๆอยู่อ่ะแต่ก็อยากจะลองสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆนาฬิกาพลาสติกอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นตัวที่ทำให้แบบคนกล้าลองกล้าใช้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดเอาแค่ดีไซน์เนี่ยก็จะมีความละไม้คล้ายคลึงกับนาฬิกาค่อนข้างจะหลายเรือนมากนะฮะที่แบบชัดๆแล้วก็เห็นแล้วอ๋อทันทีเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ Longines นะฮะเพราะว่า Longines Heritage เนี่ยมันจะมีเรือนนึงที่มันจะมีหน้าปัดแบบนี้คล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าตัว Marker เนี่ยมันจะยังไม่ได้เป็นดำน้ำแบบนี้นะครับแต่ว่าสไตล์ของ Marker เนี่ยมันเป็น Sector Dial แบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาดีไซน์หน้าตานาฬิกามาแบบนี้มันก็ทำให้สามารถใส่ใช้งานได้จริงแบบมากขึ้นเยอะเลยอ่ะคือปกตินาฬิกา Swatch นะมันจะเป็นนาฬิกาที่มีความขี้เล่นมากนะฮะมีความแบบเป็นเด็กนะมีความวัยรุ่นสดใสนะฮะแต่พอมันแบบได้กลิ่นอายของนาฬิกาคลาสสิกนาฬิกาดำน้ำเข้ามาแบบนี้ผมว่าคนที่แบบเขินๆหน่อยอ่ะที่จะใส่นาฬิกาวัยรุ่นจัดๆอ่ะมาเลือกเรือนนี้ผมว่าใส่ได้ง่ายมากๆนะฮะโดยที่หน้าปัดนอกจากสไตล์ Sector Dial แบบนี้นะฮะเขาก็มีรูมมาให้ด้วยนะครับซึ่งรูมเนี่ยก็แบบค่อนข้างจะดีนะเข้าที่มืดเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่รูมเนี่ยใหญ่พอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าความหนาหรือว่าความเข้มข้นของรูมเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ได้เท่าพวกนาฬิกาดำน้ำจริงจังอยู่แล้วนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกนะฮะก็คือสเปคการกันน้ำนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะดีไซน์มาบอกว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำนะแต่จริงๆอ่ะมันดำน้ำไม่ได้หรอกนะครับแค่แช่น้ำไปนานๆเรายังเสียวเลยนะฮะเพราะว่าสเปคการกันน้ำเนี่ยมันแค่3บาร์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันเท่ดีนะก็คือเรื่องของเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับคือปกตินาฬิกาดำน้ำอ่ะเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมันจะใหญ่มากนะฮะอย่างหลายๆแบรนด์เนี่ยเข็มชั่วโมงมันก็จะแบบมีรูปทรงแตกต่างกันไปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นวงกลมบ้างอันเนี้ยเขาทำมาแบบเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเนี้ยมันแบบแปลกตามากเลยนะฮะแล้วก็เข็มนาทีเนี่ยมันก็เป็นลูกศรนะแล้วก็ปลายตัดๆมาเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับไอ้ปลายตัดเนี่ยมันชนกับขอบเซกเตอร์ไดเอาด้านนอกที่เป็นพื้นดำเนี่ยได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะมันจะแบบไม่เกยกันอะแล้วแบบมันจะดูพอดีขอบด้านในมากๆนะครับเวลาเข็มมันหมุนนะฮะมันจะแบบโหเนียนตามากๆนะอันนี้เจ๋งมากจริงนะครับส่วนกระจกเนี่ยมีความแบบโค้งๆโดมๆหน่อยนะครับแบบนี้นะซึ่งกระจกทรงนี้ผมชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเซลลูลอยด์อยู่นะฮะก็อาจจะเป็นรอยได้ง่ายกว่าพวกกระจกทั่วไปแล้วก็สู้ซัฟไฟไม่ได้แน่นอนนะครับอันนั้นคนละเรื่องเลยเทียบกันไม่ได้นะฮะส่วนฟังก์ชันการทำงานเรือนนี้นะครับเครื่องเนี่ยมันเป็นระบบควอตซ์นะครับสามารถดึงแม่พิมพ์ออกมาทีนึงนะฮะเพื่อหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยเพื่อตั้งวันที่ได้เลยนะครับแบบนี้นะอันนี้ง่ายๆเลยดึงออกมาจนสุดเนี่ยเพื่อเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันพื้นฐานของตระกูลนิวเจนอยู่แล้วนะฮะส่วนของตัววัสดุเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุที่แบบทันสมัยแล้วนะฮะตัวเคสเนี่ยเป็นไบโอเซรามิกนะครับก็คือเป็นวัสดุที่ฟิลลิ่งแบบเหมือนกับพลาสติกแหละแต่ว่ามีผงเซรามิกเนี่ยเข้ามาผสมด้วยนะฮะทำให้มันก็จะมีความทนทานอาจจะทนต่อรอยขีดข่วนแล้วก็ทนต่อการใช้งานระยะยาวเนี่ยได้มากกว่าพวกพลาสติกทั่วไปนั่นเองนะฮะแล้วก็สายเนี่ยก็เป็นไบโอแมทเทอเรียลด้วยนะครับ
ซึ่งสายแบบตระกูล Biomaterial เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะผมพูดไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับคือข้อดีเนี่ยก็แน่นอนเรื่องของการย่อยสลายนะฮะใช้ไป5ปี10ปี20ปีแบบสมมติว่าเราเอานาฬิกาไปทิ้งอ่ะมันก็จะย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตอ่ะมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านั่นแหละนะครับแต่ว่าแน่นอนมันจะแลกมากับเรื่องของความแข็งนะฮะคือซิลิโคนน่ะมันจะนิ่มกว่านี้เยอะมากนะครับสายไบโอแมทเทอเรียลเนี่ยมันจะแบบมีความเด้งมีความแบบคืนตัวประมาณนึงอ่ะซึ่งถ้าเกิดจะให้ใส่สบายนะมันต้องเอาไปรัดกับหมอนหรือว่าดัดให้มันเป็นทรงกลมๆก่อนอ่ะเพราะว่าปกติสายที่มันมานะฮะมันจะมาตรงๆแบบนี้เลยนะมันจะแบบไม่โค้งเลยอ่ะแต่อันเนี้ยผมเอาไปรัดแบบประมาณนึงแล้วนะฮะมันก็เลยอยู่ทรงมีความโค้งโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็แนะนำเลยนะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปดัดทรงก่อนใส่ใช้งานนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่แบบมันจะมีปัญหาหน่อยก็คือสายดำๆแบบนี้ตระกูลไบโอแมทเทอเรียลเนี่ยมันจะมีพวกคราบนะฮะพวกรอยขีดข่วนพวกรอยที่แบบเกิดจากการถูๆไถๆกันนะครับมันก็จะเห็นเป็นรอยชัดกว่าซิลิโคนมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรู้กันไว้ด้วยนะฮะสำหรับวัสดุประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า 14 เซนนะครับผมใส่รูสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยยังแอบมีความหลวมนิดนึงด้วยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่สายเนี่ยมันมีความแข็งประมาณนึงอ่ะมันก็เลยจะไม่ได้โครงเคลงมากเพราะว่าตัวลักเนี่ยมันก็จะโดนบีบเข้ามาแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าดีไซน์สายเนี่ยด้านในมันจะมีความเว้าเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับทำให้มันก็สามารถเกาะบนข้อมือผมได้โอเคมากนะสะบัดขึ้นสะบัดลงอะไรยังไงเนี่ยก็ไม่ขยับไปไหนเลยนะฮะโดยที่เรือนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ขึ้นข้อแล้วอ่ะมันได้ฟีลลิ่งเป็นนาฬิกาแบบนาฬิกาจริงๆอ่ะไม่ใช่นาฬิกาพลาสติกนาฬิกาแบบแฟชั่นอะไรแล้วนะครับเพราะว่าหน้าปัดแบบนี้ผมก็จริงๆเคยมีหลายเรือนนะซึ่งมันก็เป็นหน้าปัดที่มันดูมีความวินเทจด้วยนะครับมีความคลาสสิกดูย้อนยุคประมาณนึงนะฮะคือจะไม่แปลกใจเลยนะถ้าเกิดเราจะเอานาฬิกาที่มีหน้าปัดแบบนี้เอาไปใส่กับสูทหรือว่าชุดที่แบบมันดูเนียบๆดูทางการหน่อยอ่ะมันจะไปด้วยกันได้ดีมากนะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้ของ Swatch เนี่ยน่าจะเป็นเรือนหนึ่งที่ผมว่าใส่กับสูทแล้วไม่เขินมากอ่ะจะใส่ไปคุยงานหรือว่างานอะไรที่ต้องการมีความสุภาพมากๆอ่ะผมว่าเรือนนี้ไปได้สบายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวครอบจักรวาลเลยแหละที่แบบหน้าตามันได้ทั้งแฟชั่นแล้วก็ได้ทั้งความคลาสสิกได้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะเรือนนี้ผมแนะนำเลยว่าควรมีเลยนะฮะแบบดีมากๆเลยส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปดูทางออนไลน์หรือว่าไปดูทาง Shop Swatch ก็ได้นะครับมีขายมาพักหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ